โอ้โหเห็นแล้วตะลึงวิโรจน์เปิดรายได้ช่างตรวจสภาพรถเดือนละเกือบล้านโอ้โหเห็นแล้วตะลึงวิโรจน์เปิดรายได้ช่างตรวจสภาพรถเดือนละเกือบล้านมีครบเครื่องบินเล็กบ้านพักหรูอพาร์ตเมนต์ให้เช่าหลังนายวิโรจน์ลักขณาอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเปิดเผยถึงขบวนการตรวจสภาพรถทิพย์จังหวัดสกลนครโดยระบุว่าช่างตรวจสภาพของรัฐบางคนมีเครื่องบินเล็กเป็นของตัวเองมีอพาร์ตเมนต์มีรถยนต์หรูทั้งที่เงินเดือน 30,000 ถึง 40,000 บาทควรเข้าตรวจสอบว่าทำอะไรถึงรวยขนาดนี้ล่าสุดวันที่27มิถุนายน2566นายวิโรจน์โพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์เปิดเผยเรื่องนี้อีกว่าตรวจนอกเป็นช่องทางที่ไม่ได้ตรวจสภาพรถจริงแต่ช่างตรวจสภาพรถจำนวนไม่น้อยของกรมการขนส่งทางบกได้เงินจากการตรวจรถทิพย์ประชาชนที่ออกรถใหม่ต้องถูกมัดมือชกมีค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นสำหรับรถมือสองก็เอื้อประโยชน์ให้ขบวนการลักรถซื้อซากรถอุบัติเหตุมาสวมทะเบียนรถที่ขโมยมาวิโรจน์จี้อธิบดีขนส่งทางบกสอบแก๊งตรวจสภาพรถทิพย์ตะลึงเจ้าหน้าที่บางคนรวยจังวิโรจน์เผยอีกว่าถ้าดูรายการทรัพย์สินของช่างตรวจสภาพรถบางคนจะพบข้อสงสัยว่าเข้าข่ายร่ำรวยผิดปกติบางคนมีอพาร์ตเมนต์ให้เช่าถึง3แห่งมีเครื่องบินเล็กมีบ้านพักหรูมีรถแพงๆขับแหล่งข่าวระบุว่ารายได้ของช่างตรวจสภาพรถบางคนสูงถึงเดือนละ 500,000 ถึง 800,000 บาทกรี๊ดข่าวดีแอปพูดเองไม่โสดแล้วแท็กหาสรยุทธลุ้นเปิดตัวหนุ่มคนรู้ใจคนใหม่กรี๊ดข่าวดีแอปทักษอรประกาศพูดเองไม่โสดแล้วทำแฟนๆลุ้นหนักมากเปิดตัวหนุ่มคนรู้ใจคนใหม่รีบแท็กหาสรยุทธจับตามองหนักมากกับสถานะหัวใจของคุณแม่ลูกหนึ่งแอปทักษอรว่าตอนนี้สาวแอปจะโสดหรือเปล่าหลังก่อนหน้านี้ถูกจับตามองความสัมพันธ์กับหนุ่มๆทั้งในและนอกวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นลุ้นรีเทิร์นรักกับอดีตแฟนเก่าพันตำรวจเอกรณกรรัตนพรหรือหมวดอ๋อจุลภาคจับตามองความสัมพันธ์กับนักแสดงรุ่นน้องอย่างตีธนพลและนนกุลชานนท์แล้วล่าสุดสดสดร้อนร้อนก็ถูกจับตามองความสัมพันธ์กับหนุ่มสุดฮอตทิมพิธาว่าใครกันจะเป็นตัวจริงที่ได้มาครองหัวใจของสาวแอปกระทั่งเมื่อวันที่19มิถุนายนที่2566กลับมีกระแสฮือฮาและกรี๊ดกราดไปทั้งโลกโซเชียลเมื่อแอปได้โพสต์คลิปวิดีโอร่วมงานรถแบรนด์หรูปอร์เช่โดยแอปได้ขึ้นไปลองขับรถปอร์เช่ด้วยตัวเองและพาสาวสวยคนหนึ่งไปนั่งในเบาะข้างๆแต่กลับมีคนสนิทของแอปเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปดังกล่าวว่าตายเราซิ่งด้วยโสดด้วยหรอคะเนี่ยด้านแอปเข้ามาตอบกลับทันทีว่าคนนั่งนะไม่ใช่คนขับทำเอาแฟนคลับได้เห็นคอมเมนต์ของแอปแล้วกรี๊ดหนักมากเข้ามาแซวแอปสนั่นว่าคนขับไม่โสดหรอคะท่านแน่ทุกคนแม่ไม่โสดแล้วนะแถมยังแท็กไปหาผู้ประกาศข่าวชื่อดังอย่างสรยุทธสุทัศนจินดาให้มาดูในไอจีของแอปว่าตอนนี้แอปไม่โสดแล้วท่ามกลางแฟนคลับลุ้นและเชียร์หนักมากว่าหนุ่มคนที่มาครองหัวใจจะใช่ทิมพิธาหรือเปล่าขณะที่แฟนคลับอีกส่วนหนึ่งก็ลุ้นอยากให้เป็นนักแสดงรุ่นน้องตีธนพลเพราะหนุ่มตีจริงใจชัดเจนมาหลายปีมากว่าชอบแอปรวมถึงส่งลุ้นรอวันที่แอปเปิดตัวหนุ่มคนรู้ใจเร็วใจเร็วซึ่งตอนนี้แอปไม่โสดแล้วอย่างที่คอมเมนต์จริงหรือเปล่าและหนุ่มคนที่มาครองหัวใจของแอปคือใครคงต้องรอฟังคุณแม่แอปออกมาคอนเฟิร์มถึงสถานะหัวใจอีกครั้งหนึ่งขอบคุณอินสตาแกรม AFF ขีดล่างเทคซาออน
แวร์โซลั่นจะทำมาหากินอะไรคิดทำงานเซเว่นเด็กปั๊มลูกเป็นพอนงร้านกาแฟที่จะซุกหัวนอนไม่มีเงินหมดเกลี้ยงก่อนหน้านี้เพิ่งโพสต์แวร์โซลั่นคิดไม่ออกจะทำมาหากินอะไรดีแอบคิดจะไปทำงานเซเว่นเด็กปั๊มลูกเป็นพอนงร้านกาแฟหลังจากเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมานักแสดงแม่เลี้ยงเดี่ยวแวโซโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่าเงินหมดเกลี้ยงแล้วจ้าจ้างงานได้นะคะยิ่งเร็วยิ่งดีหรือเราจะเปิดรับบริจาคคดีพอมีแล้วค่อยทยอยคืนให้อดตายที่จะซุกหัวนอนไม่มีจะทำมาหากินอะไรดีคิดไม่ออกเงินลงทุนเงินเก็บก็ไม่มีเหลือแล้วคิดไม่ออกก็หยุดคิดเนาะก่อนช่วงปลายเดือนพฤษภาคมจะโพสต์ว่าแค่คิดนะคะแม่เช้าเป็นพนักงานเจ็ดเย็นเป็นเด็กปั๊มปตท.ส่วนลูกเป็นพนักงานอเมซอนหน้าปากซอยบ้านมีปั๊มอยู่พอดีเขาจะรับไหมนะล่าสุดแวโซโพสต์อีกว่าคิดไม่ออกจะทำมาหากินอะไรดีปวดหัวมากเลยตอนนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะโดยมีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากทั้งยังแนะนำเรื่องอาชีพกันรัวทิ้งเพชรทิ้งเงินชมพู่เล่านาทีหนีตายจะล้มตัวนอนรีบใส่กกน.คว้าพาสปอร์ตนึกภาพปล้นเพชรทิ้งเพชรทิ้งเงินชมพู่เล่านาทีหนีตายจะล้มตัวนอนสัญญาณเตือนภัยโรงแรมดังรีบใส่กกน.คว้าพาสปอร์ตคิดว่าฉากในหนังมาเมาเหตุการณ์ระทึกในต่างแดนชมพู่อารยาขณะไปเฉิดฉายบนพรมแดงเทศกาลหนังเมืองคานส์ในรอบ4ปีกับเทศกาลหนังเมืองคานส์ครั้งที่76 Festival de Cannes 2023โชว์ลุกสวยแซ่บ3วัน3ลุกจัดเต็มขณะกลับเข้าห้องพักที่โรงแรมมีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นสุดระทึกในรายการทอล์กกับเทว่ากำลังจะทิ้งตัวแล้วเพราะงานจบแล้ว after party ไปมาหมดแล้วหรือผมถอดกิ๊บล้างหน้าอะไรหมดแล้วทิ้งตัวเสียงอะลามสัญญาณเตือนภัยก็ดังเราก็ฟาวส์อะลามสัญญาณเตือนที่ผิดพลาดหรือเปล่าแต่มันก็ไม่เงียบสักทีเราจะเอาอะไรออกไปดีพลอยชวพรเพื่อนสนิทก็บอกพาสปอร์ตเราก็อยู่ในชุดนอนไม่ได้ใส่กางเกงในเพราะกำลังจะทิ้งตัวเลยขอใส่กางเกงในก่อนก็ไม่รู้จะเกิดอะไรแต่เพื่อความอุ่นใจแล้วใส่แจ็คเก็ตคลุมเราจะใส่ตัวไหนไปเพราะดารานอนในโรงแรมเยอะเผื่อเราลงไปเจอแอลแฟนนิ่งอะไรแบบนี้เพื่อนดาราก็ถือตะกร้าเชี่ยนหมากเราใส่พาสปอร์ต2เล่มแล้วมานึกถึงฉากในหนังคนไปรอกันหน้าโรงแรมแบบชุดนอนแล้วเราใส่สูทมันไม่คือเราก็เลยไปเปลี่ยนแล้วลงไปเราอยู่ชั้น6แต่เราก็มานึกถึง Ocean's Eleven ที่โรงแรมดาดฟ้าเป็นเพนท์เฮาส์ที่เพชรยี่ห้อหนึ่งจะเหมาทุกปีจะมีเพชรมีเซฟ CEO ก็นอนอยู่บนนั้นเรานึกว่าหรือมันมีการขโมยกันมองขึ้นไปเห็นการ์ดยืนกันอยู่ไม่มีใครลงแต่เราก็ลงวนไปเรื่อยๆลงไปจะถึงชั้นล่างอยู่แล้วคนก็เดินสวนขึ้นมาคือพวกที่ลงไปก่อนหน้าเราแล้วก็บอกฟาวส์อะลามก็เดินกลับห้องไปนอนแล้วระหว่างทางลงไปจะถึงแล้วนึกขึ้นมาได้ว่าเพชรเงินอยู่ในเซฟหมดเลยไม่เอาออกมา